พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาความคิดผลิตนวัตกรไทยโรงประรองต้นแบบทางวิศวกรรมหรือ Fabrication Lab เรียกย่อๆว่า Fab Lab ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราก็ได้มี Fab Lab เกิดขึ้นโดยกระจายอยู่ในสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นพื้นที่สำหรับเรียนรู้สร้างสรรค์ผลงานและบ่มเพาะทักษะความเป็นนวัตกรในอนาคตครับสวทช.ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการ Big Lock Project เพื่อดำเนินโครงการตามนโยบายวิทย์สร้างคนโดยผลักดันให้มี Fab Lab ที่เกิดขึ้นแล้วในสถานศึกษา150แห่งใน68จังหวัดทั่วประเทศให้เยาวชนได้ฝึกทำการทดลองและสร้างชิ้นงานจากความคิดและจินตนาการของตนเองนอกจากนี้สวทช.ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจัดกิจกรรมการอบรมให้แก่นักเรียนครูอาจารย์ในสถานศึกษาที่ร่วมโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะด้านสเต็มศึกษาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้านวิศวกรรมจาก Fab Lab ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรให้เยาวชนได้สร้างสรรค์และลงมือปฏิบัติต่อยอดจนเกิดเป็นผลงานสนับสนุนและพัฒนาเยาวชนไทยโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000